สวัสดีนะครับเพื่อนวันนี้ลุงยาจะพามาเก็บมะกรูดนะครับส่งไปทางพัสดุนะครับว่ามีเพื่อนสั่งมะกรูดกับหัวบัวนะเดี๋ยวลุงยาจะไปเก็บมะกรูดส่งไปให้ท่านนะครับนี่อันนี้น้อยหนานะครับโอ้ยนี่กิ่งหักกิ่งหักมาครับมาครับนะครับมะกรูดนี่ลูกใหญ่มากเลยนะครับนี่นะครับนี่เดี๋ยวลูกยาจะใส่จะพอดีกล่องกับหัวบัว2หัวนะครับว่าจะใส่ได้เยอะไหมก็นี่นะครับก็เอาเต็มกล่องครับแล้วก็เหลือช่องหัวบัวไว้นะครับนี่นะครับนี่นะครับก็ได้อีกลูกหนึ่งได้อีกลูกหนึ่งนี่นะครับก็ได้1 2 3 4 5 6 7ได้8ลูกนะครับแล้วก็เหลือช่องไว้นี่ไว้ใส่หัวบัว1ช่องเดี๋ยวเราไปดูหัวบัวกันนะครับนี่นะครับเดี๋ยวลูกยาจะดูบัวหัวบัวบ่อนั้นนะครับนี่สวยเลยครับวางเดี๋ยวลูกยาวางก็นี่นะครับเดี๋ยวมีสาหร่ายนิดนึงลุงยาเช็ดก็จะลงได้หรือเปล่าหัวใหญ่ไปหน่อยนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนลงไม่ได้ก็เดี๋ยวไปดูบ่อนู้นครับเดี๋ยวไปดูบ่อนู้นนี่เราลองดูหัวนี้นะครับ
เริ่มแตกแล้วเนี่ยทำเริ่มแตกแล้วเดี๋ยวลุงยาจะวางอ่ะพอดีก็พอดีนะครับหัวบัว1หัวแล้วก็มะกรูด8ลูกแต่หัวบัวนี้เดี๋ยวลุงยาไปแพ็คใส่ถุงนะครับไปสูงยากาศเนาะก็อ่ะนี่นะครับลุงยาแถมลูกไม้ให้ต้นนึงนะครับนี่น่าจะเป็นขาวชมพูนะครับต้นนี้ลูกไม้นี่นะครับใบสังเกตใบจะลายๆเนาะอ่ะเดี๋ยวลุงยาแถมไปนะครับสองหัวเดี๋ยวลุงยาไปแพ็คใส่ถุงนะครับครับเดี๋ยวลุงยาเช็ดนิดนึงจะไปตกนรกกันมากแล้วไม่เคารพพระธรรมวินัยเอาผ้าห่อไว้นะครับกันเขากระแทกนะครับอันชั่วช้าเลวทรามนั่นสิครับผมถึงไม่อยากเป็นพระเพราะกลัวจะตกนรกอย่างที่หลวงพ่อว่าพระเจริญได้จริงที่จะพูดเรื่องศึกนะครับแล้วก็ใส่ถุงไปเนาะแล้วก็ช่วยสืบต่อพระศาสนาให้ถาวรสืบไปเพราะอย่างน้อยคุณก็ได้อบรมกายอบรมหนึ่งลูกเด่นหัวแล้วนะครับหลวงพ่อเดิมก็ได้ทีเหมือนกันนี่ครับกำลังงอกเลย นี่นะครับใบเขาจะลายๆนี่ครับอะไรครับท่านเรียกเสียงเรื่องถามเคยพูดเรื่องเดิมก็รังแต่จะเข้ามาถึงคุณใหม่ฉันก็กำลังจะบอกอยู่พอดีนะครับพุทธภัยประการที่5นั้นพระพุทธองค์ตรัสจะมวนไว้นะครับนี่นะครับจะไม่อบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญาเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ประมาณนี้นะครับประพฤติย่อยย่อนแล้วก็ได้อากาศออกนิดนึงนะครับร่วงละเมิดทอดทุระในการอยู่วิเวกจะไม่ปรารภความเพียรเพื่อถึงแล้วก็ยางรัดนะครับเพื่อไม่ให้อากาศเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งเพื่อไม่ให้ความชื้นเขาหลุดออกมาจากถุงนะครับแล้วลุงยาก็ตัวเป็นผู้มักง่ายจะวางความประพฤติย่อหย่อนนั้นเองนะครับจะเป็นความละเมิดทอดทุระในการอยู่วิเวกการกระแทกเนาะความเพียรเมื่อถึงทางที่ยังไม่ถึงนะครับเพื่อบรรลุก็เหลืออีกลูกนึงนะครับเดี๋ยวลุงยาหาที่ลงก่อน1 2 3 4 5 6 7 8ลูกลงตรงนี้นะครับหัวบัวอยู่ตรงนี้เนาะ8ลูกนะครับหัวบัว2หัวนะครับแล้วลุงยาก็ปิดแล้วเอากระดาษทิชชู่ปิดนิดนึงการกระแทกนะครับแล้วก็ใส่ไข่ปลาการกระแทกดีมากฉันชอบคนอย่างนี้คนที่ไม่ตกปลากระชังกับใครง่ายเพราะสติของคนไทยคือมีนิสัยชอบรับปลาง่ายเสร็จแล้วก็เปลี่ยนแปลงภายหลังแต่คุณไม่เหมือนคนอื่นๆแปลว่าผมเป็นคนไม่ปกตินี่นะครับล้มตาทุกเสียงรูปนั้นมาเป็นอารมณ์ครับนั่นแหละความปรารถนาลงยาครับอย่าคิดว่าคนโกนหัวผมผ้าเหลืองจะต้องเป็นพระต่างๆความเป็นพระไม่ได้อยู่ที่เครื่องแบบเป็นตัวจริงดีอยู่ที่ละพระอิทธิจารโบราณท่านว่าไว้จะเป็นดีว่ามีพระหลวงพ่อก็จะรู้ได้ยังไงว่าคนนี้เป็นพระคนนี้เป็นมารก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปส่งกันนะครับแล้วมีประมาณนี้นะครับ